Hello Universe Hello Universe จักรวาลจักรวาลเรามาดูข่าวก่อนนะส่งกำลังใจหน่อยเมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูในกรุ๊ปไลน์ของตัวเองแล้วนะคะทุกคนก็ยินดีกับทุกคนที่ผ่านพ้นชะตาชีวิตมันเป็นวงจรชีวิตเป็นชะตาชีวิตของพวกเราแล้วก็เราแอนอกรับผิดชอบไม่หนีไม่ด่าทอกระบวนการยุติธรรมเราก็สู้สุดใจของเราการเดินขึ้นโรงขึ้นศาลของพวกเรานี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของความปกติที่ห้องพิจารณาที่801ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าของวันนี้ดูภาพตามกันไปนะคะคดีนี้เรียกว่ามาฟังคำพิพากษาคดีกปปส.ชุดเล็กชุดเลข7คนข้อหาร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 2732/2562 คดีนี้อัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทฟ้องใครบ้าง1นัสเซอร์ยีมะกาดคอปทอุทัยยอดมณีกาดแกนนำคอปทนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขาแกนนำคอปทจิตพัฒน์ตันกฤตดากรพานสุวรรณแก้วประกอบกิจอินทองและอาจารย์กิติศักดิ์ปกตินักวิชาการทั้งหมดเป็นจำเลยที่1ถึง7ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมเป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจากกรณีเมื่อช่วงวันที่23พฤศจิกายนปี2556ถึง1พฤษภาคม2557จำเลยกับพวกซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มกปปส.ได้ร่วมกันชุมนุมต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดินและขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้พ้นจากตำแหน่งในฐานยุยงปลุกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่านัสเซอร์จำเลยที่1กระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดในข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปพิพากษานัสเซอร์จำคุก6เดือนให้รอลงอาญานางสาวจิตพัฒน์ตันกฤตดากรจำเลยที่4มีความผิดฐานยุยงให้ข้าราชการหยุดงานสั่งจำคุก9เดือนปรับ 4,000 กับปรับ 40,000 บาทนายอุทัยยอดมณีและนิติธรล้ำเหลือซึ่งเป็นจำเลยที่2และจำเลยที่3ศาลพิพากษาจำคุกรวม5กระทงคนละ5ปี9เดือนปรับคนละ 200,000 บาทในพานสุวรรณและนายประกอบกิจจำเลยที่5และจำเลยที่6ศาลพิพากษาจำคุกคนละ4ปี9เดือนปรับคนละ 180,000 บาทอาจารย์กิติศักดิ์ปกติจำเลยที่7ซึ่งเป็นนักวิชาการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามข้อมูลวิชาการจึงไม่มีความผิดพิพากษายกฟ้องอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยที่2 3 4 5 6ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนที่กระทำผิดเพราะต้องการแสดงออกเพื่อต่อสู้ทางการเมืองเพราะเห็นความไม่ชอบธรรมในรัฐบาลและไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อส่วนตัวหลังเกิดเหตุได้เข้ามอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างกล้าหาญโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีค่าแต่ศาลที่เคารพแล้วจำเลยที่1อ่ะจำคุกเลยเหรอจำเลยที่1นะเซอร์ให้รอลงอาญาไงอ๋อ6เดือนที่รอลงอาญาอันนี้รอการลงโทษที่เหลือรอการจำคุกรออันนี้รอต่างกันรอลงอาญากับรอการลงโทษนี่ต่างกันก็ทั้งหมดก็ทีนี้ก็เขาก็กลับเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบคุณทนายสวัสดิ์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เป็นกำลังใจกับพวกเราขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนแม้จะไม่ได้เป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็ยินดีกับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามทีกปปส.น้อมรับทุกด้านเอาล่ะ